คะเราจะทำกุ้งแก้วแช่มะนาว100ตัวนะคะ2ชั่วโมงเป๊ะคือทำตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดเลยค่ะเราจะกินให้หมดกันค่ะจิ้มปลาร้านะคะไข่ตบกองไข่ตบกองไข่ตบกองสวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโบโหฮิวมงละมงแจ้งมงแจ้งมงแจ้งมงละมงแจ้งมงแจ้งมงแจ้งมงเฮ้ยมีคนคอมเมนต์ว่าไม่ชอบทีมงานใหม่เลยค่ะทีมงานใหม่อ่ะดูแบบพยายามตลกขอโทษทีนะพวกเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้พยายามตลกทำไมสะเทือนใจใจใจเป็นอะไรสะเทือนใจใจไม่เดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบติดใจตลกคนเดียวไงพี่ก็เล่นด้วยบาลานซ์กันวันนี้นี่เรามีกุ้งกุ้ง3กิโลกุ้ง100ตัวตัวใส่เกงได้หรือเปล่าเปล่าวันนี้นะคะเราจะทำกุ้งแก้วแช่มะนาวกันนะคะทุกคนเราจะกินให้หมดกันค่ะเชื่อป่าว่าหมดหมด1 2 3 4 5 6คนคนละแค่ 16.6 ตัวเอาให้หมดนะทุกคนเอาให้หมดนะหมดป่ะหมดจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแต่แต่พยายามปล่อยเงียบแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคนเดียวเอาอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ช่วงต่อไปนะคะไปแกะกุ้งกันค่ะแทนมาช่วยกันแกะไม่ต้องถือกล้องแล้วเราอ่ะยังอีกแปดสี่แปดห้าหุ้ยแปดหกแปดเจ็ดเก้าสิบเฮ้ยถึงไหมเนี่ยเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดทุกคนค่ะไม่ถึง100ตัวค่ะกุ้ง98ตัวนะคะลืมบอกว่าเมนูที่เราทำอ่ะคือกุ้งแก้วแช่มะนาวไม่ใช่แช่น้ำปลานะมันเป็นเมนูที่เราได้สูตรมาจากที่ตามเกาะลิบงเราทำปลาดิบแช่มะนาวแล้วเราบอกว่าถ้าถึง 50,000 ไลค์เราทำกุ้งแต่ไลค์ไม่ถึงทุกคนแต่เราก็อยากทำเราก็เลยจะทำเลยนะคะอันนี้คือกุ้งที่เราแกะได้98ตัวเราจะล้างด้วยโซดาก่อน1รอบเลี้ยงใหม่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เลี้ยงไปก็นับเฉยๆแล้วกันพวกเห็นน้ำป่ะเห็นใช่ไหมมันแบบสีมันไม่ใสเราจะล้างจนกว่ามันจะใสเลยอ่ะอีกรอบต้องล้างให้สะอาดนะคะกินของสดๆอย่างนี้สดได้ขวดชุบ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 ก็ยังดำอยู่จริงเหรอแต่มันก็ใสขึ้นแต่มันก็ยังดำอยู่คนสุดท้ายล้างเยอะๆเนื้อมันจะไม่เหลวใช่ป่ะไม่แต่ยิ่งกรอบอยากจะให้ดูเลยว่ามันขาวขึ้นจริงๆรอบนี้ม้วนใส่น้ำแข็งไว้ด้วยนะคะเป็นการน็อกให้กุ้งยังกรอบแล้วก็ยังเย็นยังกรึบอยู่ระหว่างนี้นะคะเราจะบีบมะนาวทุกคนช่วยกันบีบหมดนี่เลยได้อยู่ได้อยู่มาช่วยกันเดินออกไปซื้อก็จบแล้วอ๋อแต่มันไม่มีขายใช่พี่โมดูนี่ดูนะหูแรงอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้นี้คือแกงวันนี้ให้ทุกคนตั้งใจดูแล้วก็บีบให้มันกระเด็นใส่ตาคนอื่นแล้วจริงจริงเอ้าแล้วจริงจริงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนบีบมะนาวครบ30ลูกค่ะลูกนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเราใช้เวลาไปกว่า1ชั่วโมงครึ่งนะคะในการแกะกุ้งและบีบมะนาวทั้งหมดนะคะมาเริ่มตำน้ำจิ้มมาเลยครับเป็นไรทำอะ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 ไรกินเพิ่งกินเดี๋ยวเอากินกับอันนี้เออเดี๋ยวลองดูเอานี้มากินกับอันนี้ดูมันจะได้ขอชิมมาดิหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มจิ้มเดี๋ยวเราใส่พริกกันไปเยอะๆมีทั้งพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะครับสึกอยากได้แต่สีแดงอ่ะมันจะได้สีฉวยๆแล้วเราก็ตำถือดึงๆๆๆทำข้างล่างไหมเดี๋ยวตรงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับประมาณ1 2 3 4 5เม็ดเอ้ย
เมื่อไหร่จะได้กินวะเนี่ยทำมา2ชั่วโมงแล้วอะหิวปะเราจะเอาพริกกับกระเทียมนะคะที่เราตำนะคะใส่เข้ามาในชามเลยค่ะฮัลโหลทีนี้น้ำตาลมะพร้าวนะครับก็มะนาวนะเขาใส่เยอะมากเลยใช่ปะใช่ครึ่งถ้วยประมาณนี้ปะปลาลูละลายน้ำตาลอยู่นะคะให้เข้ากับมะนาวกับพริกกับกระเทียมกับปลาร้านะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างคลุกกุ้งแช่มะนาวเราก็ต้องแช่มะนาวแล้วราดมะนาวลงไปที่ตัวกุ้งนะคะแล้วกุ้งมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มเหมือนมันฉ่ำตรงเนี้ยเห็นป่ะโอ้ยอยากกินแล้วอ่ะรอบนี้มะนาวล้วนเลยตุ้งยังเปลี่ยนสีแล้วนับภาษาอะไรแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนทาราดากุ้งแก้วแช่มะนาว100ตัวนะคะเราไปดูภาพประกอบอาหารอันแสนยั่วยงจะลงใจกันค่ะเป๊ะจริงเราเริ่มทำ 4:30 ตอนนี้คือ 6:30 ดูฟ้าค่ะทุกคนคือทำตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดค่ะแล้วก็กินกันเลยดีกว่าค่ะกุ้งจิ้มท่วมไปเลยทำไม่ไหวซ่อมไม่ไหวขอใช้มือดีกว่าอร่อยมากปลากุ้งอะไรอร่อยกว่ากันกุ้งมันไม่เปรี้ยวอ่ะแล้วคือพอมันแช่มะนาวแล้วว่ามันกรึบขึ้นยังไงไม่รู้อ่ะจิ้มปลาร้านะคะน่ากินอ่ะหวานมากน่ากินดิเฮ้ยแบ่งกันแล้วนี่กินอะไรอ่ะขอกินด้วยดิอันนี้อะไรเนี่ยบิชชินเวเฟอร์คิวบิชชินเวเฟอร์คิวเหรอมันเพิ่งออกใหม่เพิ่งไปซื้อมากินสีมันอร่อยนะแบบเฮ้ยอร่อยว่ะรสผัดไข่เค็มเผ็ดเพราะว่ารสชาติมันเหมือนผงมาม่ารสผัดไข่เค็มอะมาม่าโอเคอะโอเคมาม่าก็อันนี้อร่อยนี่ยังไม่เคยกินเลยอันนี้สีมันซอฟต์กว่าดูดิใส่แน่นมากมันจะกินนะคะอันนี้จะไม่เผ็ดเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดอืมโมชอบอันนี้เดี๋ยวโมจะลองกินอันนี้ก่อนอันนี้อ่ะกินนี้ซีมินด้วยกันอย่างนี้ได้เหรอจะลองดูเอ้าก่อกระโดมเลยไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดว่ามันเป็นขนมใจขาวที่มันอร่อยมันนัวมันซีดมากเลยเว้ยแล้วยิ่งแบบกินปะปะก็อร่อยแต่พอมากินกับกุ้งหรือกินกับเมนูยำอะอร่อยแซ่บกำลังสองมีทั้งกลิ่นไข่เค็มกลิ่นปลาร้ากลิ่นแซ่บเฮ้ยมาช่วยกันกินกุ้งหน่อยเออเอาไปลวกดิแบบไม่ลวกดิสำหรับคนที่ไม่ชอบกินดิบน้ำคล้ายๆอร่อยมากเหมือนกินยำเลยเว้ยรู้กินคู่ไปเรื่อยมันเพลินดีของเกียวเลยอร่อยนัวอันนี้รสอะไรผัดไข่เค็มแบบสุกๆเปรี้ยวหลายไหนสิยังเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเพราะน้ำจิ้มอิ่มกินให้หมดอันนี้อร่อยจริงเราซื้อมาหกกล่องหมดแล้ว6กล่องทุกคนชอบรสไหนฉันชอบรสนี้ไข่เค็มเผ็ดฉันชอบไข่เค็มเผ็ดงั้นแปลว่าถ้าอยากลองนะคะต้องซื้อชิมทั้ง2รสแล้วจะรู้ว่าชอบรสไหนอร่อยมากนะคะราคาเพียง20บาทยำเลยมั้ยอ่ะเลยได้เออยำๆๆๆเอาแค่นี้ก่อนมาแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนี่ชะกะชอคนน่ากินแต่อิ่มมากตอนนี้เรามาเล่นเกมกันใครพูดไม่ออกคนนั้นกินกุ้ง1ตัวโมจะถามคำถามแรกบิชชินเวเฟอร์บิชชินคิวเวเฟอร์สอดไส้รสกินก่อนเลยคนแรกกินก่อนเลยคนแรกจะคิวคนอื่นนั่นคิวตัวเองมาคำถามคือบิชชินคิวเวเฟอร์มีขายที่ไหนบ้างลอสันโลตัสบิ๊กซีซูรุฮะฟูแลนเดี๋ยวตอบก่อนห้ามซ้ำอะไรวะติ๊กเฮ้ยเดอะโมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอีกหนึ่งคำคำถามต่อไปบิชินคิวสกดยังไง B I S อะไรนะ B I S D B I S S I N ต่อมาเขาก็คิวสกดยังไงอ่านเรื่องอย่างผมเลย Q B E ทุกคนเร
ราพยายามยืดเยื้อแล้วอ่ะสุดท้ายก็คือกินหมดไหมกินหมดเอาจริงๆนะตั้งแต่ที่ดู YouTube มาถ้าไม่ใช่พี่พินอินแลกอ่ะช่องอื่นอ่ะที่เขาบอกว่าเขาจะกินกัน100ตัวพวกเรากินเหลือน้อยแล้วนะก็สรุปผลวันนี้นะคะคือเรากินได้ไปประมาณ80ตัวถ้วนค่ะพยายามแล้วจริงๆนะคะพยายามทุกอย่างพยายามรู้จักพยายามทักทายกับเธอแล้วไม่ใช่มันต้องมาแล้วแหละพยายามรู้จักพยายามหิวน้ำเหรอรู้ละค่ะรู้ละรู้ละเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวโมจะบอกลาทุกคนวันนี้แบบสเปเชียลมากนะคะบอกลาเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเตรียมสคริปต์ก่อนแป๊บนึงไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษบ่อยโอเคพร้อมแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดติดตามวันนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะกับกู100ทัวร์ Roy Smart Royce Cars ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคริ้งคริ้งส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 คริ้งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ